ก็วอชบ็อกซ์เนี่ยจริงๆมันเกิดจากมันเป็นปัญหาในชีวิตประจำวันของผมนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนผมก็อาจจะอยู่คอนโดบ้างอยู่อะไรบ้างแล้วก็ทำงานออฟฟิศนะครับแล้วก็กลับบ้านดึกพอกลับบ้านดึกเนี่ยมันก็มีปัญหาว่าเอ้ยเราส่งผ้าไปซักตามร้านซักรีดอะไรพวกเนี้ยบางครั้งเขาไม่ได้เปิดรอเรากลับบ้านนะครับแล้วก็บางครั้งเราพบว่าผ้าที่เราได้รับเนี่ยบางครั้งหายหรือว่าชำรุดแต่มันไม่มีระบบในการติดตามใดๆทั้งสิ้นธุรกิจซักอบรีดเนี่ยก็เลยเขาเรียกว่าเกิดแรงบันดาลใจนะครับให้เราสร้างเป็นตู้ล็อกเกอร์ที่สามารถจะใช้พื้นที่น้อยไม่ต้องใช้คนเปิด24ชั่วโมงและมีระบบต่างๆที่ทำให้เราสามารถติดตามเสื้อผ้าได้ตั้งแต่ต้นจนจบก็จริงๆตัว Watch Box เนี่ยมันเป็นธุรกิจที่เราว่าเป็น IoT นะครับหรือเป็น Internet of Things มันมีความเป็นฮาร์ดแวร์นะครับเราสร้างปุ๊บเนี่ยเราต้องหาที่ติดตั้งนะเรื่องของการ sourcing ว่าเราจะทำการผลิตอะไรขึ้นมายังไงปัญหาช่วงแรกคงเป็นเรื่องของการ sourcing มากกว่านะครับเราก็ไปหาว่าเฮ้ยอะไรจะเป็นระบบที่เราต้องการเราไปเจอที่ญี่ปุ่นราคามันก็สูงมากนะครับตัวล็อกเกอร์ที่ตั้งตามสายไฟฟ้าแต่ว่าพอไปเมืองจีนราคาถูกจริงแต่มันก็ไม่มีระบบอะไรเลยนะครับเป็นแค่เหล็กนะครับกับระบบเซอร์กิตที่ง่ายเราก็เลยตัดสินใจว่าเอ้ยเราคงต้องพัฒนาขึ้นมาเองนะครับการพัฒนาเหล็กจะซื้อที่ไหนวงจรไฟฟ้าทำยังไงนะครับเรื่องของซอร์ซิ่งสำคัญมากพอทำเสร็จปุ๊บเราต้องหาที่ตั้งนะครับการหาที่ตั้งก็ต้องไปทำงานกับแลนด์ลอร์ดหรือเจ้าของพื้นที่ต่างๆเราตั้งในคอนโดเราก็ต้องไปขออนุญาตทางคอนโดเขานะครับเรื่องพวกนี้ครับก็จะเป็นช่วงแรกๆที่เราต้องให้ความสำคัญกับมันมากๆเลยจริงๆ Watch Box ปัจจุบันเรามี60สาขานะครับในเมืองไทย55สาขาแล้วก็ที่สิงคโปร์5สาขาเราตั้งใจจะโตให้ได้200สาขาภายใน3ปีนะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือตัวตู้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เพียงแต่ตู้ล็อกเกอร์สำหรับซักอบรีดละเราใช้ตู้ล็อกเกอร์นี้สามารถจะส่งพัสดุหรือสามารถจะเป็นจุดรับสินค้าออนไลน์ได้เช่นกันการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆก็สำคัญเทียบเท่ากับการขยายพื้นที่ให้บริการนะครับที่ออฟฟิศใช้ปรินเตอร์ทำอะไรบ้างนะครับก็หลักๆเนี่ยเราก็ใช้ในการปรินไม่ว่าจะเป็นตัวเอกสารต่างๆนะครับหรือแม้แต่ตัวของการออกแบบดีไซน์นะครับโปรโตไทป์ UX UI ต่างๆที่เราดีไซน์เราก็จะมีการปรินออกมาแล้วก็ทำเป็นแผนที่นะครับว่าลูกค้าจะเป็นยังไงครับงั้นปรินเตอร์ก็จะช่วยให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นครับปรินเตอร์ที่ดีนะความเห็นของผมก็ควรต้องเป็นปรินเตอร์ที่สารพัดประโยชน์นะครับไม่ใช่หนังปริ้นอย่างเดียวสแกนต้องได้นะครับถ่ายเอกสารได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้งานง่ายเนาะมีระบบไวเลสที่สามารถจะกดสั่งปริ้นได้เลยนะครับแล้วก็ประหยัดนะครับก็สามารถที่จะใช้หมึกได้ในระยะเวลาที่ยาวพอสมควร